ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิธนาธรปลุกสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสฝากอนาคตไว้ในมือพวกคุณด้วยดร.เสรีโตถอยจนหลังชนฝาแทบไม่มีที่ยืนแล้วนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสบทสนทนาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพในค่ำคืนอันมืดมิดแต่สว่างสวยด้วยไฟแห่งความโกรธเกรียวและความหวังอันลุกชนของประชาชนคำถามคืออยากบอกอะไรกับนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศในตอนนี้ธนาธรตอบว่าแม้แต่ข้อเรียกร้องที่ง่ายที่สุดคือขอให้หยุดคุกคามประชาชนพวกเขายังไม่หยุดคิดกันจริงๆหรือว่าเขาจะยอมให้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอนาคตของประเทศไทยอนาคตของพวกเราทุกคนอยู่ในมือพวกคุณถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ในวันนี้ถ้าไม่ออกมายืนยันปกป้องเสรีภาพของพวกเราเองตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เราจะไม่เหลืออะไรคนรุ่นคุณจะเติบโตมาอยู่ในกรงที่ไร้ซึ่งเสรีภาพนี่คือห้วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสมัยธงนำในการต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาฝากอนาคตของประเทศไทยไว้ที่มือพวกคุณด้วยสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสล่าสุดดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนและการตลาดโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองหน่วยงานองค์กรต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างก็ต้องยอมจำนนกับข้อเรียกร้องของเด็กๆเกือบจะทุกเรื่องเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นประชาธิปไตยหรือกลัวเด็กถล่มกลัวเด็กถอนงอกเคยคิดกันบ้างไหมว่าเวลานี้ถอยกันจนหลังจะชนฟ้าไม่มีที่จะยืนกันอยู่แล้วถึงเวลานั้นอาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่รุนแรงถึงเวลานั้นจะโดนวาทกรรมอะไรอีกพร้อมที่จะชี้แจงกันหรือเปล่าเวลานี้เขาปลุกเด็กด้วยวาทกรรมสู้ก็เป็นไทยถอยก็เป็นทาสวาทกรรมแบบนี้กินใจทำให้เด็กๆฮึกเหิมและคิดว่าพวกเขากำลังออกมาล่าฝันให้ตนเองได้ปลดแอกที่ทำให้ไม่มีเสรีภาพที่หมายถึงการทำอะไรก็ได้ตามใจตนโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายหรือกติกาใดๆเมื่อเจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายจับคนที่ทำผิดก็เผชิญกับวาทกรรมนิติสงครามที่พวกเขาบอกว่าเป็นความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมคิดกันให้ดีนะจะถอยกันอีกนานแค่ไหนถึงวันที่หลังชนฟ้าหมดพื้นที่ให้ถอยแล้วจะทำอย่างไรกันพวกเขารุกเข้ามาเรื่อยๆรอวันให้เกิดความรุนแรงเราจะรอให้ถึงวันนั้นหรือคะต้องพูดกันบ้างแล้วนะคะอย่ามัวแต่เป็นพลังเงียบกันเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ